เมื่อวันที่4มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่โรงแรมราชาวดีจังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองสู่การลดปัญหามลพิษทางอากาศโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและหนองบัวลำพูจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือภาคส่วนต่างๆในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและแสดงเจตนารมณ์แสดงพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดคือเมืองที่ประหยัดพลังงานหรือลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพลังงานโซลาเซลล์เป็นผู้นำในการจัดการขยะพลาสติกและมลพิษต่างๆอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาคสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2512ขึ้นซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังของเครือข่ายประชารัฐในการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันประกอบกับเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะและศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาให้ครอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไปโดยรูปแบบกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีลงนามและมอบหมายมีค่าเพื่อสร้างความร่วมมือรัฐเอกชนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองสู่การลดผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองสู่การลดปัญหามลพิษทางอากาศในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ในวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในปี2512โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยหัวข้อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมีคำขวัญว่าหยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมchildren's brain developments and health. The small smoke particles from air pollution, or PM2.5, are going to be... ครับกับเรียนท่านผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคสิบท่านผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นท่านหัวหน้าส่วนราชการในทั้งหมด5จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นเมืองนะครับเปิดประเทศแล้วก็สร้างก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็มีฝุ่นละอองหนักมากนะครับจนถึงเราต้องใช้อัตราการกระจายของฝุ่นละอองสู่บ้านเรือนประชาชนหลังคาที่เคยแดงมุ้งเมืองที่แดงนะครับโต๊ะอาหารจานในจุดนี้นะคะก็จะเป็นความร่วมมือ